มาตามนัดแมงกระพุนหลากสีลอยอวดโฉมเต็มทะเลเมืองตราดช่วงปลายฝนต้นหนาวโดยแมงกระพุนหลากสีนับล้านตัวเริ่มลอยอวดโฉมให้เห็นเต็มพื้นที่ทะเลด้านหน้าชายหาดบ้านคลองสนจังหวัดตราดตอนรับช่วงปลายฝนต้นหนาวและจะมีให้เห็นเช่นนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่พร้อมจัดเรือประมงพาชมโดยเฉพาะท้องทะเลบริเวณด้านหน้าชายหาดบ้านคลองสนตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดที่มีแมงกระพุนหลากสีนับล้านตัวลอยให้เห็นหลังฝนหยุดตกและคลื่นลมสงบทำให้น้ำทะเลในพื้นที่เริ่มสวยและใสมากขึ้นทั้งนี้นักท่องเที่ยวควรเดินทางมาในจังหวัดตราดล่วงหน้าเพื่อเข้าพักอย่างโรงแรมต่างๆที่มีเป็นจำนวนมากในตำบลแหลมกลัดก่อนจะเดินทางไปชมแมงกระพุนหลากสีในช่วงเช้าของวันถัดไปโดยในปีนี้จำนวนแมงกระพุนมีมากกว่าทุกปีและจะสามารถชมได้ในช่วง 2-3 เดือนนี้เท่านั้นโดยนอกจากแมงกระพุนจะมีสีขาวและสีขาวขุ่นแล้วยังมีแมงกระพุนสีเขียวสีฟ้าและสีน้ำตาลลอยเต็มท้องทะเลแข่งกับแสงแดดที่ร้อนแรงสร้างความสวยงามทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีขณะชาวบ้านในพื้นที่ก็เตรียมเรือเพื่อให้บริการพานักท่องเที่ยวได้ชมตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าไปตลอดทั้งวันและจะคิดค่าบริการเพียงท่านละ100 บาทเท่านั้น